ธรรมดาว่าใกล้จะจบแล้วใช่ค่ะซึ่งซีรีส์ที่ต่อคิวต่อไปก็คือปลาบนฟ้าค่ะ Fish Upon the Sky นะคะเราเคยทำตอนที่เป็นไพลอตไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดู Official Trailer กันว่าปลาบนฟ้าสำหรับการเล่าเรื่องมูดแอนด์โทนต่างๆมันจะเป็นยังไงในซีรีส์จริงๆเนาะเชียร์เคยแอบชอบใครสักคนนะมึงดูสภาพมึงนี่แว่นก็หนาเหยก็เหยสุดชื่นถ้ามึงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะมึงก็อย่าหวังให้ใครมาชอบมึงเลยน้องอันได้ดูซีรีส์ใครเครียดจะกลับบ้านใช่ไหมอุ้ยมีเล่นด้วยเดี๋ยวเราไปส่งที่ป้ายรถเมียเชียร์แล้ว Love at First Sight มันเป็นแบบนี้นี่เองแต่ไม่ได้ความรักแฮปปี้วันทายเดย์นะคุณมีความรักหัวใจมันสดชื่นแบบนี้เองนั่นนี่แหละครับไอ้หมอศัตรูหัวใจของผมคุณหนึ่งมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ชอบมึงไม่ชอบคนเดียวจริงทำไมวะแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่ากูชอบมึงหน้ามึงไม่ชอบแล้วมึงไปสิงอยู่กับเขาได้ไหมก็ต้องอยากเจอหน้าแล้วนะก็ต้องเจอกูคนตีเนี่ยสัตว์หนูตัดฟันใครรังแกอะไรมึงอีกบอกกูมากูกระทืบแม่งให้กูเข้าใจแล้วอ่ะที่มึงบอกกูว่าคนอย่างกูอ่ะไม่มีใครชอบตอนนี้กูไม่อยากมีสภาพแบบนี้อีกแล้วอ่ะกูอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองกูได้ช่วยมึงเองน้องกูฝากมึงไว้กับลูกน้องกูแล้วชื่อแกงกิตตี้ใสๆแบ๊วๆมันแกวแตงกวาพวกกูมาแปลงโฉมไม่มึงเองคนเล่นคนตลกอีกแล้วอ่ะมึงไม่อยากเป็นเพื่อนกับกูแค่ความเป็นเพื่อนกูยังไม่อยากให้มึงเลยมึงชื่อปฐวีมึงชื่อสัตยามึงไม่ค่อยมีเพื่อนมึงมีเพื่อนเยสไตล์ยิ้มหน่อยนะถ้ามึงไม่พร้อมไปเปิดใจนะก็เป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะเว้ยเราชื่อมีนะกูเดือน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 อะไรกระดาษเราหมดอ่ะนี่มันเชียร์อะไรกันครับนี่เรานอนไม่หลับอ่ะเกาหัวให้เราหน่อยดิแก้มึงก็นิ่มแล้วเนี่ยแต่ทำไมใจมึงแข็งจังวะกูจะเปิดใจให้กับมึงหน้าคนเดียวเท่านั้นเราชอบหน้าชอบมานานแล้วด้วยแต่ว่าไม่เคยกล้าบอกหน้าไปสักทีอ่ะกูจะไม่ทำให้มึงชอบกูละแต่กูจะทำให้มึงรักกูให้ได้กูต้องใส่เสื้อผ้ามึงจริงๆเหรอมึงจะแก้ผ้าออกไปก็ได้นะถ้ามึงใจมึงรู้ไหมหมอมึงเป็นเพื่อนคนแรกของกูเลยเว้ยแต่ถ้ามึงเป็นเพื่อนกูแล้วอะมึงห้ามทิ้งกูนะนี่กระล้างไม่หมดกูความสุขอะไรกูไม่รู้อะกูถึงใจกูเต้นเร็วตอนอยู่กับมึงมึงเคยบอกกับกูใช่ป่ะว่ามึงนั่นเป็นปลาบนฟ้าสำหรับมึงอะแต่สำหรับกูแล้วนะเว้ยมึงก็คือปลาบนฟ้าของกูเหมือนกันมึงเข้าใจป่ะมึงกับกูอ่ะคบกันแล้วนะแต่ว่ากูยังไม่ได้ประทับตาเลยนี่มันไม่ใช่สัญญาแบบนั้นมึงไม่ต้องประทับอุ้ยอุ้ยติดตามชมปลาบนฟ้าทุกวันศุกร์เวลา 20:30 เริ่ม9เมษายนนี้ทางช่อง GMM 25ดูย้อนหลังที่แรกบน LINE TV เวลา 20:30 ปลาบนฟ้าเออเรารู้สึกว่าเทรลเลอร์มันเหมือนคนละฟิลกับตอนเราทำไพลอตมากเหมือนอันนี้มันเป็นออกแนวแบบฟิลน่ารักฟิลน่ารักไปเลยเป็นฟิลกู๊ดไปเลยแต่จำได้ว่าตอนไพลอตถ้าจำไม่ผิดมันจะมีความซึ้งหรือมีความประทับใจอะไรบางอย่างตอนที่ดูอ่ะมันเหมือนจะมีฉากที่มันแบบเออมันมีอาจจะมีฉากแบบจูบกันแบบที่แปลงฟันมันมีความโรแมนติกอ่ะจำได้ว่าตอนไพลอตที่เป็นความโรแมนติกแล้วมันก็มีเพลงยังคงสวยงามมาขึ้นมาจำได้เลยว่าเราอ่ะเราชอบเพลงนั้นอ่ะรู้จักเพลงนั้นมาจากตอนไพลอตใช่ใช่เออเราสึกว่าคนละฟิลเลยสำหรับไพลอตกับตัว official trailer อ่ะใช่ใช่ก็ยังรู้สึกตัดสินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนตอนนี้ทำบันดาวเพราะว่าตอนนี้ทำบันดาวอ่ะไพลอตต่างกันเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบ
ตอนแรกก็รู้สึกว่าทีทำพันดาวจะทำได้สนุกเหมือนตอนที่เราดูไพลอตหรือเปล่าเพราะว่าไพลอตก็คนละฟิลเลยแต่สุดท้ายแล้วทีทำพันดาวทำได้ดีมากไงอันนี้ต้องรอดูของจริงคือเรารู้สึกว่าถามว่าเทรลเลอร์อันไหนสนุกกว่าแล้วว่าอันนั้นอันแรกคิดเหมือนกันเลยเพราะว่าอันนั้นมันมีความครบรสแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมมองต่างกันมากแล้วก็ภาพคลีนมากอันนั้นนะอันนี้เขี่ยมาแล้วในระดับหนึ่งเออแต่เราจำได้ว่าตอนนั้นที่เราดูไพลอตอ่ะแล้วเราพูดกันว่าไพลอตเหมือนออฟฟิเชียลเลยใช่เพราะว่าดูถ่ายกันดีมากถ่ายกันดีมากแล้วอันนั้นมันครบรสเหมือนที่นิกบอกจริงมันครบรสแบบมีทุกอารมณ์ทั้งฟีลกู๊ดโรแมนติกแล้วก็มีความแบบมีความสนุกอ่ะมีความตลกเข้ามาด้วยเพราะว่าเทเลอร์อาจจะแบบไม่อยากปล่อยกิมมิกมาเยอะหรือเปล่าเออเพราะว่า GMMTV ทำซีรีส์ดีอยู่แล้วอ่ะใช่ๆคือเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะทำออกมาได้ดีแต่แค่รู้สึกว่าเทเลอร์อันเนี้ยมันดูตัดไม่สนุกเท่าอันแรกเออแค่นั้นเองรู้สึกว่ายังไงก็ยังรอติดตามดูเรื่องนี้อยู่เพราะว่าตอนไพลอตมันดีใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องทำรีแอคชั่นเรื่องนี้กันอยู่แล้วเนาะก็คือห้ามพลาดนะคะสำหรับคนที่รอติดตามช่องเรากับรีแอคชั่นปลาบนฟ้าได้ดูแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เรามาคอมเมนต์กันดูหลังจากที่ดู Official Trailer แล้วแต่นี่เรารู้สึกว่าก็แอบเห็นกิมมิกบางอย่างที่เขาเปลี่ยนไปอย่างตอนแรกที่แบบตัวละครเขาแบบยังเป็นเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยก็มีความแบบใส่ดัดฟันแล้วตอนที่แบบว่าพอปิ๊งหล่อแล้วก็ถอดเล็บคือเรารู้สึกว่าเหมือนมีเขามีการเก็บรายละเอียดมากขึ้นเอออาจจะต้องรอดูกันจริงๆว่าแบบเขาจะเล่าเรื่องออกมาได้เป็นยังไงแล้วนักแสดงเล่นกันเป็นยังไงเพราะว่านักแสดงอ่ะค่อนข้างจะแบบบางคนก็ใหม่นะแล้วก็บางคนก็แบบผ่านมาเรื่อง2เรื่องอ่ะอย่างคนที่เล่นเป็นนายเอกอ่ะเขาเล่น The Gifted มาใช่ปะอุ๊ย The Gifted เล่นดีมากอ่ะตอนแรกแบบรู้สึกเกลียดตัวละครนั้นมากอ่ะแต่อยู่ๆก็สงสารขึ้นมาเนาะเออคือตอนนั้นแบบสนุกมากแล้วน้องเขาเล่นดีมากเนาะทั้งสองคนก็เล่นแต่กิ๊บเต้ทั้งสองคนเลยเพราะอีกคนหนึ่งจะเล่นในสดในช่วงโฆษณาอ๋อใช่ของเคลียร์แห่งเคลียร์ที่เป็นไทยอีเออก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเคมีเขาเป็นยังไงเริ่มวันที่9เมษาค่ะเวลา 20:30 นะคะทางช่อง GMM25 แล้วก็ย้อนหลังทาง LINE TV 20:30 นะคะค่ะก็ต่อจากนิทานพันดาวเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำรีแอคชั่นต่อเลยเหมือนกันพอจบนิทานพันดาวก็ต่อในเรื่องนี้ก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องปลาบนฟ้า Fish Upon The Sky ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะเดี๋ยวเจอกับพวกเราใหม่ในคลิปรีแอคชั่นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายฉันงงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ